สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียร์ลัมซิ่งนะครับพาเอฟซีมาชมสิบล้อครับวันนี้นะครับนี่เก็บงานเกือบเสร็จแล้วครับเหลือนิดหน่อยนะครับนี่กำลังไล่เก็บตัวไหนไม่ถูกใจนะครับนี่คันนี้ก็จะเป็น FM2K นะครับ FM2K F ดำ3มิตรนะครับคันนี้สภาพเดิมบางเลยครับนี่ดูบางมากครับไม่เคยทำสีนะครับเพิ่งมาทำสีกับผมนี่แหละนะครับเดิมมาก็โอ้รอครับนี่เก็บงานตรงไหนไม่ถูกใจแล้วก็ไล่เก็บหมดแล้วเหลือนิดหน่อยนะครับนี่ข้างบนก็ลูกน้องกำลังทำความสะอาดครับมีพวกคาบยามาตอยครับขี้นกนะครับนี่กำลังบริไฟครับหนักหน้าคาเพ้นครับผมเช้ามาสายเที่ยงนอนนะครับตอนเย็นถอนกลางคืนลา นี่ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับหรือโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร0884746382นะครับย้ำนะครับ0884746382นะครับเผื่อดูในคลิปนี้แล้วอยากให้เก็บตรงนั้นตรงนี้เพิ่มก็ว่ากันมาครับหรือจะเอาตามสภาพหรือจะเอาแบบไหนนะครับอู่ปลาเหลารับจบนะครับนี่มี2คันครับคันนั้นก็กำลังล้างครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเอาเข้ามาเก็บอีกนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะสีเก่ามากครับรถไม่เคยทำสีเนาะแต่ว่าตัวรถสดนะครับนี่สภาพก็ประมาณนี้ครับคันนี้เป็นดำ3มิตรนะครับดำ3มิตรแท้รถก็ FM2KF ก็จะเป็นเกียร์ฟูลเลอร์จากโรงงานนะครับนี่เห็นไหมเกียร์ฟูลเลอร์แท้นะครับมีเบรกมือด้วยนะครับนี่กระทรวงกระสีด้านในสวยครับทำสีเรียบร้อยครับเพราะว่าของเดิมมันบางครับสีมันบางมากก็เลยว่าล้างสะอาดแล้วทำสีดีกว่านะครับหัวก็บางๆเลยนะครับภายในครบครับคันนี้สมบูรณ์นะครับนี่แต่งประตูอยู่ครบนะครับกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับภายในสมบูรณ์มากครับคันนี้ประมาณนี้นะครับเบาะเบอร์อะไรอยู่ครบนะครับไม่มีผุนะครับหัวไม่มีผุนะครับนี่ดูได้ชายประตูบานพับเดิมๆเลยนะครับลูกยางอยู่ครบนะครับประมาณนี้ครับรอครับรอนะครับผมนี่ถูกใจเลยนะครับนะหรือว่าใครอยากจะมาซื้อหรืออยากขายหรืออยากมาเทิร์นนะครับก็ลองโทรเข้ามาสอบถามกันนะครับเบอร์เดิมนะครับ0884746382นะครับติดต่อได้28ชั่วโมงนะครับคันนี้ก็เก็บงานไปเยอะนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะนี่ดูเศษเขายังอยู่นะครับนี่เดิมมันบางมากสีก็ประมาณนี้แหละทุกคนแต่ว่าเราก็ติดสติ๊กเกอร์ไว้นะครับเพื่อที่จะให้เหลือให้ลูกค้าหรือ FC ได้ดูนะครับว่ารถมาสภาพไหนประมาณไหนเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้ครับชุดเบรกเดิมนะครับตัวจามก็ของเดิมครับใหม่ๆเลยก็เลยครอบไว้นะครับเพราะอันใหม่นะครับนี่ท่อไอเสียเดิมโรงงานครับยังไม่เคยทำท่อนะครับนี่จากศูนย์ฮีโน่เลยนะครับนี่มาตรฐานครับท่อไอเสียมอกจากศูนย์ฮีโน่เลยนะครับอันนี้ช่วงล่างสวยพาวโบกงโบกี้แน่นนะครับไม่มีเบียดนะทุกคนนะไม่มีเบียดนะครับนี่พาวโบกี้แน่นสวยนะครับแหนบเนิบไม่มีหักครับยางเต็ม10เส้นนะครับยางหลังเป็นมิชลินปี22 23นะครับยางหน้าปี23บิดโตนนะครับเรเดียน10เส้นสภาพพร้อมใช้เลยนะครับนี่ทำสีกระทะใหม่นะครับสวยครับนี่เบิ่งกันได้ก็งามครับบางคนใหม่ครับบางคนแท้3มิตรนะครับของ3มิตรแท้เลยนะครับผมไปซื้อมาก็มาเก็บสีเองนะครับซื้อมาก็จะเป็นงานดิบนะครับซื้อมา4คู่นะครับเดี๋ยวซื้อมา2คู่4ใบนะครับจะไว้ใส่คันนู้นด้วยนะครับคันนี้ก็ตัวกระบะไม่ได้เก็บนะครับเก็บแค่สีช่องล่างเพราะว่ามันบางครับเดี๋ยวสีนี้มันจะกินเนาะทุกคนเนาะนะครับก็เลยเก็บแค่นี้นะครับตัวข้างบนก็สภาพก็ยังดีอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เก็บนะครับหรือใครมาซื้อแล้วอยากให้เก็บก็จัดให้ได้นะครับจัดให้ได้นะครับสภาพเต็มๆเลยอันนี้พื้นกระบะไม่มียุบนะครับนี่โอ้นักพี่น้องหนีบมือประมาณนี้ครับบางคนใหม่สองข้างเลยรอจริงครับรอเลือกได้นะทุกคนนะ
ผู้ใดอยากได้ก็ฝ้าเด้อฝ้าเด้อเพราะไงเราว่าขันฮอดสิ้นเดือนนี้ก็ประมาณวันที่10นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปโรงงานแล้วนะถ้าไปวิ่งงานก็ยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าถ้ารถไปถึงหน้างานแล้วเราก็ต้องวิ่งงานให้เสร็จก่อนนะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้ามีใครอยากได้ก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะครับนี่รับจบทุกเงื่อนไขนะครับผมก็ว่ามันก็สุดรอแล้วเนาะสภาพนี้มันก็บ่ได้มีมากง่ายๆครับนี่คันนี้ก็สวยนะแต่ว่าถ้ามองดูในกล้องหรือในรูปนี่โซมครับเพราะสีมันเก่ามากครับดูสีเก่าสติ๊กเกอร์เขาเนี่ยบางมากครับดูอะฟังเสียงมันต้องเก็บสีใหม่นะครับสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่นะนี่ HN นะครับสติ๊กเกอร์ของอะไรของเขาเนี่ยของจากนิโน่เลยนี่แกดูนี่260ยังอยู่นะสติ๊กเกอร์เขาถือว่าเดิมมากครับนี่เดิมบางอ่ะเอ้าดูรอยไม่เคยทำสีเลยครับเดิมบางทั้งสองเลยนะครับนี่ก็สภาพเดิมก็ประมาณนี้นะครับเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ก็จะสีเก่ากว่าคันนั้นหน่อยนะครับนี่เพจก็ยังอยู่เหมือนกันทั้งสองเลยนะครับยังอยู่เหมือนกันกระทรงกระสีสวยเกียร์ฟูลเลอร์เหมือนกันนะครับนี่เครื่องแดงๆนี่แหละนะครับดำเดิมมาตรฐานครับไร้ตำหนิเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะล้างเก็บสีนะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเก่านะครับเก็บสีดูอะกระบะก็ดีๆอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ทำสีนะครับกระบะของพนัสแท้นะครับนี่ของพนัสนะครับภาพก็สวยนะครับโบกงโบกี้แน่นนะครับไม่มีขยับเลยนะผมเดี๋ยวหาว่าอวยครับมาดูตัวจริงดีกว่านี่ชุดบงชุดเบรกเดิมๆนะครับดูแป๊บเบรกก็ยังของเดิมจากศูนย์อยู่นะครับนี่แป๊บลมทุกเส้นนะครับประกับทุกชิ้นยังของเดิมจากศูนย์เลยนะครับนี่ถือว่าสภาพสมบูรณ์มากแต่คันนี้เปลี่ยนท่อพักไอเสียมาแล้วเปลี่ยนแค่หม้อพักนะครับถ้าหม้อพักเดิมจะเป็นเหมือนคันนั้นนะครับนะหม้อพักเดิมจะเป็นเหมือนคันนั้นอันนี้มันเปลี่ยนหม้อพักมาแต่ว่าชุดท่อก็ยังเป็นท่อเดิมอยู่นะครับนี่สำหรับใครที่ชอบรถเดิมบางครับก็แนะนำเลยครับนี่บางมากแต่สีไม่สวยครับแต่ถ้าชอบสีสวยก็จัดให้ได้ครับนี่นะครับอุปเหลารับจบทุกเงื่อนไขนะครับนี่ดู 2K คันนี้ก็นี่เห็นไหมถ้าเก็บแล้วก็จะประมาณนี้ครับแต่ไม่ได้เก็บทั้งคันนะถ้าเก็บตั้งคันมันก็จะหล่อกว่านี้อีกนะครับแต่ว่างบน้อยครับทยอยทำนะทุกคนงบมันน้อยครับนี่นะครับใครอยากซื้ออยากขายอยากเทินว่ากันมาครับรับจบทุกเงื่อนไขนะครับอู่บ้านเราจัดให้นะครับสภาพเดิมจ้ามาเห่าห้องๆเลยนี่กองอากาศก็ของเดิมหมดเลยครับนี่ระวังอย่าให้นำเข้าไปในท่อไอดีอะไรนี่โอ้ยังเหลือนะสุดยอดมากครับไฟทงไฟถอยมีครบนะครับนี่สุดจัดเลยยางนี่แหละมาตรฐานมากครับ10เส้นเลยนะครับยางใหม่ๆเลยนะครับของมิชลินนะครับสวยมากครับก็ไปก็วิ่งงานได้เลยครับอันนี้ผมเอาไปวิ่งมาแล้วครับสบายครับขับสบายนิ่มแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับทักทายเข้ามานะครับหรือโทรเข้ามาคุยกันนะครับเบอร์เดิมนะครับ0884746382ครับคลิปนี้เดี๋ยวล่ำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ